สือสิงกระทิงแซ่บหลวมตัวมารายการนี้ได้ยังไงเนี่ยใต้เตียงมากใต้เตียงมากพี่เจมฮะครับผมเรื่องอะไรที่เราโดนหลอกถึงขั้นเอ่ยปากรู้แบบนี้ไม่แต่งงานไม่หรอกสมมุติว่าเราล้างจานอะไรเงี้ยอย่าทำอย่าทำงานแบบนี้เขาไม่ได้ให้ผู้ชายทำนะทำตัดภาพมาหลังแต่งงานเป็นไงตอนนี้ดังซักเกงในเมียดังซักเกงในเมียพี่เจมฮะวีรกรรมความขี้หึงของเมียที่เราต้องเคลียร์สุดๆไม่ใช่หึงธรรมดานะเขาเรียกว่าหึงย้อนหลังก่อนแต่งเป็นไหมไม่เป็นก่อนแต่งใจกว้างก่อนแต่งใจโอ้ดิก่อนแต่งมีโปรโมชั่นนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นแฟนกับน้องเนี่ยเป็นสามีน้องเนี่ยคือพี่จะไปมีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะไม่เป็นไรเออแล้วไม่เป็นไรพอหลังแต่งเท่านั้นแหละนะฮะโอ้โหพี่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เลยโดนล้วงลึกจริงๆเลยฮะคุณผู้ชมต้องดูนะฮะขอแผดเสียงสุดพลังเมื่อสามีบอกว่าเบื่อเมียเก่าอยากมีเมียใหม่อุ๊ยมาเลยขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเฉพาะในรายการนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้พูดออกมาถูกปะข่าวเมาไม่มีน้ำยาแก่เกินแกงจะเต้นท่าไหนสยบข่าวนั้นไม่รู้จักท่าเต้นเลข8ซะแล้วอุ๊ยยังไงใช่ฮะใช้ส่วนกลางลำตัวเนี่ยนะเขียนเลข8โอ้โหนี่เลข8ตุ้ยเลข9ไทยได้เลข9ไทยเพิ่งจะรู้นะว่าเขาบอกว่าเราขี้บ่นอันนี้ต้องไปเคลียร์ค่ะทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยอารมณ์เหวี่ยงของอีกฝ่ายทำชีวิตรักเกือบพังทำไมน้องต้องเจอชีวิตแบบนี้ทำไมน้องต้องเจอชีวิตแบบนี้เนี่ยน้องบอกตรงๆเลยน้องไม่มีความสุขเลยมันอาจจะทนบาดแผลได้ในวันสองวันแรกแต่พอจิ้มแผลเดิมบ่อยๆเนี่ยพี่ก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะผมเชื่อว่าบางมุมบางแง่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคู่ได้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับใช่ค่ะเสือสิงกระทิงแซ่บ